รักษาผมหงอกผมร่วงด้วยกระเทียมอย่างได้ผลลองดูวิธีได้เลยค่ะกระเทียมพืชสมุนไพรไทยที่ส่วนใหญ่มักนิยมนำประกอบอาหารเนื่องจากช่วยเพิ่มรสและกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมากขึ้นทำให้กระเทียมเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้ของแม่บ้านทั่วไปค่ะทั้งนี้หลายท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ากระเทียมที่ส่วนมากนำมาประกอบอาหารนั้นสามารถแก้อาการผมหงอกผมร่วงได้ด้วยเนื่องจากในกระเทียมมีสรรพคุณที่สำคัญซึ่งช่วยในการรักษากลัดเกลื่อนกำจัดสารพิษเชื้อโรคที่อยู่บริเวณหนังศีรษะทั้งยังช่วยแก้ปัญหาผมบางยาวช้าผมมีสีเทาให้กลายเป็นสีดำตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เส้นผมมีการงอกใหม่ได้อีกด้วยส่วนผสมกระเทียม 3-4 หัวน้ำมันมะกอก 5-7 ช้อนโต๊ะวิธีทำ 1. นำกระเทียมมาปอกเปลือกออกปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมรวมกับน้ำมันมะกอก 2. นำส่วนผสมที่ได้ใส่ขวดปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ2วันค่ะ 3. เมื่อครบ2วันแล้วให้นำส่วนผสมที่ได้มานวดหนังศีรษะทิ้งไว้30-45 นาทีพร้อมกับนำผ้าขนหนูมาโพกบนศีรษะทิ้งไว้จากนั้นล้างผมให้สะอาดแล้วสระผมด้วยแชมพูปกติค่ะ 4. หมักผมด้วยสูตรกระเทียมสัปดาห์ละ2ครั้งนานติดต่อกันประมาณ2เดือนช่วยให้ผมแข็งแรงไม่ร่วงผมหงอกขึ้นมาก็หายไปกลายเป็นสีดำรวมถึงผมหงอกที่ขึ้นมาใหม่ก็จะขึ้นได้ช้าลงอีกด้วยทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลที่มาhttp://www.thaijobsgov.com/jobs เท่ากับ 68,534 ลิงก์บทความ http://goo.gl/hnu3vy ขอบคุณภาพที่มา http://www.deedaily.com/beautyfashion